ชิ้นบางก่อนไม่เห็นหน้าเลยพอแม่หั่นเป็นชิ้นบางเสร็จแล้วต่อไปต้องทำอะไรต่อเดี๋ยวม้วนนี่ดองเกลือเฉยนี่ดองเกลือเฉยอ๋อดองเกลือเฉยถ้าจะทำหวานต้องไปอีกไปอีกขั้นตอนนึงอ๋ออีกขั้นตอนอันนี้เรียงหน่อขั้นตอนแต่ชอบตรงที่ว่าทำมานานนะใช้ไม้ไม้รองจะดูวิธีหั่นช็อกโกมันนี่กี่ปีแล้วครับกี่ปีก็ตั้งอ่ะหัดมาตั้งแต่อายุ14อ่ะอายุ14ที่เขาก็ดีอายุ80ก็สอนสี่เพราะว่าเราจบกี่ปีแล้วรู้อะไรกันก็ทำเรื่อยมาหั่นมาตีนี้ตลอดเลยหั่นแล้วแต่จะทำไหมจ้ะแต่แร่ไอ้แร่ฝอยเนี่ยหลายปีแล้วแล้วกลัวจะได้50ปี50ปีแล้วพี่แร่มานี่นะจ้ะถ้าแร่แบบก็ทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นตัดหางมั่งหั่นชิ้นมั่งแล้วแต่ก็คือเกี่ยวกับเชฟโบ้เนี่ยนะจ้ะมันเกลียดไม่ยาวเครื่องไปอ่ะมันจะน่าเกลียดนะใช่ใช่เดี๋ยวจริงจริงมีทะเลาะกันแล้วเถียงกันเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสี่นี่อย่างนี้อย่างนี้เครื่องก็ทำไม่ได้ด้วยนะที่ต้องมือเนาะเครื่องเขาก็ทำแต่ถ้าเทียบบิดๆอย่างเงี้ยมันต้องโดนไงมันมีเจี๊ยบเลยไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นวันนี้ปกติจะเร็วกว่านี้นี่พอเห็นกล้องแล้วนี่สองมาใครมาดูปีนึงเขาหั่นเก็บเงินไว้ซื้อไก่บวชหลานล้อมเงินเนื้อใช่นี่นี่ฮะมีอันนี้ฮะตายแล้วเขาไปซื้อไก่บวชหลานได้เลยเขาเก็บเงินค่าหั่นผักเก็บเนื้อได้ไกลหมดหน่อยสุดยอดครับก็เป็นหัวชิโปครับที่เป็นของมีชื่อของตำบลเจสเมียนนะครับก็คือวิธีการหมักครับจะไม่เหมือนใครนะครับวิธีการหมักก็ใช้กรรมวิธีนะครับโดยเฉพาะของสูตรที่บ้านเราเลยนะครับที่อื่นทําก็จะไม่เหมือนที่นี่นะครับที่นี่จะรสชาติเนี่ยจะเข้าเนื้อนะครับจะเข้าไปถึงทั้งเค้าเรียกว่าทั้งหัวเลยนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยมันก็จะเท่ากันหมดเวลาไปทำหวานหรือทำดองทำเปรี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยฮะมันก็จะรสชาติที่อร่อยไม่เหมือนใครเราก็เก็บไว้ได้นานครับก็เนี่ยครับช่วยฮะคือแม่ต่างๆครับที่มีอยู่ในตำบลเจสเมียนนะครับที่ให้ความร่วมมือครับเกี่ยวกับเรื่องการผลิตอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อย่างเช่นมีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการเชิญครับพวกโรงงานหัวชิโปเนี่ยครับโรงงานต่างๆเนี่ยออกไปออกงานครับเพื่อหาลูกค้าเพิ่มนะครับคือถ้าเป็นโรงงานที่อยู่ในเจสเมียนส่วนมากเนี่ยของที่มีสต็อกไว้เนี่ยจะไม่ชนปีครับคือจะหมดก่อนนะครับคือใครจะซื้อเนี่ยก็คือต้องจองไว้ก่อนเพราะว่าหัวชิโปที่ทำในเจสเมียนเนี่ยคือโรงงานต่างๆหรือว่าเขาจะไปส่งต่างประเทศเนี่ยเขาจองไว้ล่วงหน้าประมาณ1ปีเพราะว่าฤดูการผลิตของหัวชิโปเนี่ยปีนึงมันได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็จะผลิตทีจำนวนเยอะๆแล้ววิธีการดองเนี่ยมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นใครที่จะมาเอาหัวชิโปของเจสเมียนเนี่ยคือต้องจองไว้ล่วงหน้าครับต้องจองไว้ล่วงหน้าก่อนแต่ท่านใดที่จะมาซื้อเอาไปทานเงี้ยโล2โลเนี่ยก็คือมาได้เลยก็คือทางร้านทางโรงงานเนี่ยเขาก็มีไว้บริการอยู่แล้วแต่ถ้าจะซื้อเยอะๆเนี่ยต้องจองไว้เป็นปีครับก็ลองมาเที่ยวครับที่เจสเมียนนะครับก็มีหัวชิโปเค็มนะครับหวานนะครับหลายรสชาตินะครับมีขนมเปี๊ยะไส้หัวชิโปนะครับหลายๆแม่ไว้บริการนะครับโดยเฉพาะแม่นาวรัตน์ของเรานะครับซึ่งได้รับมาตรฐานนะครับหลายๆมาตรฐานโอท็อปนะครับแล้วก็กรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับที่มีการผลิตได้มาตรฐานนะครับรับรองปลอดภัยและสะอาดแน่นอนครับลองมาทานดูครับ